น้ำยังคงไหลแรงอยู่นะครับวันที่21ตุลาคม2565ผมพามาติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานฉลองขอนแก่น200ปีหรือสะพานบ้านโคกท่านั่นเองครับสะพานนี้ใช้ข้ามไปมาระหว่างฝั่งตำบลศิลาข้ามมาฝั่งตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับปริมาณน้ำยังไหลแรงไหลเชี่ยวอยู่นะครับน้ำบริเวณนี้ก็ไหลมาจากเขื่อนตำบลรัฐนะครับก็จะไหลไปที่บริเวณสะพานบึงเนียมที่วัดท่าสองคอนหรือบ้านท่าหินตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ